นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับไปดูสัปปายสภาสถานอาคารรัฐสภาเนี่ยนะครับสถานที่ที่แปลว่าสบายคือสัปปายะเนี่ยคือสบายนะครับสบายใจเป็นสถานที่ของคนทำกรรมดีเขาบอกอย่างนี้นะครับความหมายของเขาท่อระบายน้ำบนดาดฟ้าครับที่จะระบายน้ำฝนออกจากอาคารเกิดแตกทำให้น้ำไหลลงมาท่วมชั้นหนึ่งของอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาครับน้ำไหลลงมาท่วมชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้ท่วมห้องควบคุมกล้องวงจรปิดและก็แผงควบคุมไฟฟ้าบางส่วนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดบริการลิฟต์เพื่อทำการตรวจสอบระบบเบื้องต้นผู้รับเหมาชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากเศษหินที่ใช้ในการแต่งสวนบนดาดฟ้ากระเด็นลงไปในท่อทำให้ท่อแตกครับน้ำรั่วตั้งแต่ช่วงตีสามถึงตีสี่ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับจึงทำให้น้ำนั้นรั่วลงมาตามที่ท่านชมเห็นในคลิปในภาพเนี่ยแหละครับแต่ขณะนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าในเหตุที่ร้ายแบบนี้ยังมีเหตุดีอยู่ใช่ไหมคุณปวีณาใช่ค่ะหลายคนบอกว่าอ้าวไหนว่าอาคารรัฐสภาเพิ่งจะก่อสร้างเสร็จไม่นานแล้วทำไมถึงมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเท่าที่สอบถามดูเนี่ยก็คือเขายังไม่ได้มีการส่งมอบอาคารยังไม่ได้มีการรับมอบกันถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาเกิดขึ้นจากหินที่กระเด็นไปและทำให้ท่อเนี่ยแตกและน้ำรั่วลงมาแต่ในแง่ดีก็คือเห็นปัญหาแล้วก่อนที่จะรับมอบอันนี้ถือว่าเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจรับเลยแหละว่าจากนี้ไปจะต้องดูรายละเอียดยังไงเพราะว่าอันนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากอย่างที่คุณบอกว่าจุดที่น้ำรั่วลงมาตอนแรกเนี่ยเขามองว่าเป็นจุดที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานวุฒิสภารวมถึงบริเวณโพเดียมแถลงข่าวของวุฒิสภาแต่พอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้องวงจรปิดแผงควบคุมไฟฟ้าอันนี้มันจะกลายเป็นอันตรายได้ในอนาคตดังนั้นต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอีกด้วยก็เรียกว่าคืออ่ะดูให้พร้อมแล้วก็ให้ผู้รับเหมามาแก้ไขก่อนจะทำการตรวจรับกันต่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อคืน